ทนที่คุณบินจะให้เบอร์ของเสียโป้ไปกับคุณนิรันดรหรือให้เบอร์คุณนิรันดรไปกับเสียโป้แต่กลับไม่ใช่สุดท้ายต้องผ่านคุณบินเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดที่กำกวมนะว่าตกลงคุณนิรันดรที่ติดต่อคุณบินไปเนี่ยเขาเป็นคนผลิตเองหรือว่าคุณนิรันดรเนี่ยเขาไปติดต่อศิริราชเพื่อไปเอาเสื้อศิริราชมากันแน่อันนี้ค่อนข้างงงนะว่าตกลงเสื้อศิริราชหรือเสื้อที่ผลิตเองแล้วเหลือกันแน่สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่อง System นะครับช่วงนี้คุณบินก็ค่อนข้างร้อนแรงนะพูดถึงกันเยอะแล้วก็มีกระแสมาต่อเนื่องเรียกว่าเป็นกระแสไม่พอใจย้อนไปเมื่อเดือนกว่าที่แล้วก็คือปลายเดือนตุลาคมคุณบินเพิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนมากมายประชาชนแห่กันออกมาแบนนะเพราะว่าการที่ออกมาบอกว่าจะตบนู่นตบนี่แล้วคุณบินก็ออกมาแก้บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะตบชูนิ้ว3นิ้วแต่หมายถึงว่าตบคนชูนิ้วกลางและคนก็เลยสวนกลับอีกบอกว่าต่อให้ยังไงเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบเขาคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พอหรือเปล่าและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกเรื่องของเงินบริจาคอันนั้นคือก่อนหน้านี้อีกนะเรื่องของที่เคยบริจาคช่วยน้ำท่วมตอนนั้นก็เหมือนว่าหลายร้อยล้านคนก็ตั้งข้อสงสัยรวมถึงมีคนดังออกมาอัดคลิปว่าทำไมคุณไม่ยอมเปิดเลขบัญชีแล้วก็ต่อว่าตอนนั้นคุณมีก็ออกมาพูดแหละออกมาอัดคลิปเหมือนกันสวนกลับเหมือนกันว่าก็ตรวจสอบสิฮะมาตรวจสอบได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เปิดเลขเปิดยอดอะไรของเขาเลยนะและกระแสตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปอธิบายไปวิเคราะห์ไปอธิบายเรื่องของการทำความดีนะเวลาเราทำความดีเนี่ยเรามักจะได้คนชื่นชอบมากกว่าเพราะว่ามันการทำความดีมันเข้าถึงทุกคนมากกว่าที่จะเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นดารามากกว่าเพราะว่าบางทีเน็ตไอดอลคนนี้คนอาจจะไม่ชอบแบบนี้หรือคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ต่างกันไปแต่การทำความดีมันเข้าถึงได้ทุกคนเพราะทุกคนชอบคนทำความดีมันก็ส่งผลให้ FC ของคุณบินก็ยังคงมีความเชื่อใจอยู่ในส่วนหนึ่งยังคงเหนียวแน่นยังคงมั่นใจในคุณบินขอแค่ออกมาชี้แจงส่วนที่หายไปก็มีพอสมควรฮะส่วนที่กดดิสไลค์กดอันไลค์ไปอันไลค์คุณบินเลิกติดตามคุณบินไปก็เยอะพอสมควรก็คือส่วนหนึ่งที่คุณบินไปว่าตอนที่ชุมนุมนั่นแหละซึ่งมันก็มีผลกระทบจริงๆนะถ้าเราดูจากยอดวิวการไลฟ์ครั้งนี้ของคุณบินเนี่ยมันจะต่างกับก่อนหน้านี้เวลาไลฟ์แต่ก่อนเนี่ยมักจะเป็นล้านวิวซึ่งก็เยอะมากแต่ในยุคนี้เนี่ยในณตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่มีประเด็นกับคุณสันทนะกับคุณเสี่ยโป้เนี่ยเขาก็เหลือมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มาล่าสุดฮะประเด็นล่าสุดนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือคุณบินไปขอเงินจากเสี่ยโป้ตรงนี้ก็มีพิรุธและข้อสังเกตเยอะมากมีหลายคำพูดหลายอย่างที่ไม่ตรงกันเลยที่คุณบินพูดรวมถึงครั้งนี้ก็เรียกว่าคุณบินอาจจะเสียเปรียบกว่าเพราะว่าอีกฝั่งนึงคุณสันทนะเขามีหลักฐานพร้อมก็อย่างว่าเขาเป็นอดีตตำรวจเรื่องเริ่มแรกเนี่ยก็คือคุณบินไปขอเงินจากเสี่ยโป้เพื่อมาบอกว่าจะซื้อเสื้อแล้วก็เพื่อเอาไปบริจาคประชาชนแล้วก็สุดท้ายตามมาด้วยคุณสันทนะถึงหูสันทนะแล้วก็ออกไปแจ้งความดำเนินคดีจนเป็นข่าวนั่นแหละซึ่งทำให้คุณบินเนี่ยก็ออกมาไลฟ์บน Facebook ออกมาอธิบายว่าบอกว่าเออจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสียโป้เป็นคนมาเสนอก่อนว่าจะให้เงิน20ล้านตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ก่อนที่คุณบินจะนัดชุมนุมอะไรนั่นแหละเสียโป้ออกมาพูดเองว่าจะให้เงิน20ล้านตอนนั้นคุณบินก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรก็บอกไม่เป็นไรหรอกเสียโป้ก็เก็บเงินไว้เถอะแต่อยู่ๆผ่านไปสักไม่กี่อาทิตย์มั้งฮะน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์อยู่ๆก็คุณบินก็บอกว่ามีคนมาเสนอเรื่องเสื้อสีชมพูเพื่อจะเอามาให้แต่ว่ามันก็ต้องมีเงินไปแล้วของถึงจะมาก็เหมือนการซื้อนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะเข้าศิริราชนะแล้วจะได้เสื้อมา 300,000 ตัวเพราะว่าเขาผลิตมา 300,000 ตัวคุณบินพูดถึงชายคนหนึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าคุณนิรันดร์หรือนิรันดรเนี่ยแหละเขาจะเอาเสื้อผ้า 300,000 ตัวที่ผลิตตอนนั้นไม่ได้ใช้ก็จะเอามาให้เอามาแจกแต่ต้องเอาเงินไปเขาก็บอกว่า100บาทต่อ1ตัวนะฮะ100บาทต่อเสื้อ1ตัวนั่นแปลว่าถ้าสมมติมีเสื้อ 300,000 ตัวก็เพราะว่าต้องมี30ล้านบาทแต่ก็ไปคุยกับเสียโป้ไปมาก็20ล้านนั่นแหละจะเอา 200,000 ตัวละกัน20ล้านแล้วเสียโป้จะแบ่งจ่ายเป็นครั้งละ2ล้าน2ล้าน2ล้านไปนี่คือฝั่งที่คุณบินพูดทีนี้เรื่องนี้ต้องมีคุณสันทนะเข้ามาเกี่ยวก็เพราะว่าเสี่ยโป้เขาก็บอกว่าเขาตอนนี้ไม่ได้มีเงินสดเขาก็เลยจะไปยืมเงินของอาซอท่านนึงก็อาซอท่านนี้ดันเป็นเพื่อนของคุณสันทนะนั่นแหละพอยืมเสร็จก็อธิบายเหตุผลนี่คือฝั่งที่เสี่ยโป้ก็บอกว่าเขาก็ไปยืมมาแล้วสักพักอาซอก็ไปปรึกษาคุณสันทนะสันทนะก็เลยรู้เรื่องนี้นั่นแหละทำให้คุณสันทนะก็มาคุยกับเสี่ยโป้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเงินให้ใครบริจาคเพื่ออะไรแล้วได้ตรวจสอบไหมอะไรประมาณนั้นแหละมันทำให้เรื่องนี้มันลามาถึงตรงนี้แล้วคุณสันทนะก็เริ่มตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบก่อนที่จะมาแจ้งความไม่ใช่เขาจะแจ้งความทันทีนะเขาไปตรวจสอบหาข้อมูลก่อนแล้วสรุปข้อมูลมันมีพิรุธแล้วมันก็มีปัญหาอะไรอย่างที่ขัดแย้งกันเขาก็ไปแจ้งความแล้วก็มันลามมาถึงที่ตอนที่คุณบินก็บอกว่าหลังจากนั้นก็โทรหาเสี่ยโป้ไปเรื่อยๆเสี่ยโป้ก็บอกว่าจะเอาเงินให้2ล้านหลังจากนั้นก็โทรตามว่าทำไมเงินไม่ถึงเพราะว่าคุณนิรันเนี่ยนิรันดรเขาก็บอกว่าเงินยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงศิริราชแล้วคุณบินเนี่ยก็เลยโทรหาเสี่ยโป้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ตอนนั้นเสี่ยโป้ก็บอกว่าตอนนี้ติดปัญหาอยู่ติดธุระเดี๋ยวไว้อีกวันอะไรเงี้ย
โทรทวงไปเรื่อยๆก็สุดท้ายเสียโป้บอกว่าติดคดีหนึ่งยังให้ไม่ได้หลังจากนั้นก็เงียบหายไปทีนี้พอเรื่องมันเริ่มดำเนินไปนะฮะอมรินทร์ก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณบินนั่นแหละคุณบินก็บอกออกแนวว่าเสียโป้เนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายนะแต่ก่อนเนี่ยเคยชื่นชอบนะเพราะว่าเห็นใจบุญเป็นคนใจดีแต่พอสุดท้ายเนี่ยคำพูดก็แลดูไม่เป็นคำพูดอะไรประมาณนั้นส่วนคุณสันทนะเขาบอกคุณสันทนะเนี่ยแลดูไม่เป็นผู้ใหญ่เลยทำไมไม่ไปคุยกับเสียโป้ก่อนซึ่งเอาจริงๆตรงเนี่ยคุณสันทนะคุยกับเสียโป้จนลึกละเอียดแล้วเขาถึงได้มาทำนะเอาจริงๆย้อนไปเนี่ยคุณสันทนะถึงได้คุยกับเสียโป้เรื่องของเงินยืมอสออะไรประมาณนั้นหลังจากคุณบินออกมาอธิบายคลิปนี้เนี่ยคุณสันทนะก็เริ่มเปิดการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองออกมาเปิดให้ทุกคนรู้พร้อมกับนั่งคู่กับเสียโป้เลยออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแล้วสื่อก็ไปถ่ายกันเยอะมากเราก็เห็นการมีการอธิบายด้วยหลักฐานหลายๆอย่างหลักฐานที่เสียโป้ยังไม่รู้มารู้อีกทีก็คือตอนที่นั่งแถลงข่าวนั่นแหละหลังจากนั้นคุณบินก็ไม่ได้มีโต้อะไรอีกเลยนะเพราะว่าคุณบินก็บอกว่าไปคุยกับเสียโป้สิเอาเสียโป้มาพูดนี่ฮะทีนี้ก็เอาเสียโป้มานั่งแถลงข่าวแล้วก็ทราบความจริงทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงทีนี้มันก็จะมีส่วนที่ไม่ตรงกันฮะคุณบินเนี่ยตอนแรกบอกว่าอะไรอ่ะเขาก็อัดในคลิปวิดีโอเขาก็บอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนเข้าสิริราชเขาถึงบอกว่าเขาโทรคุยกับนิรันดรซึ่งในคลิปวิดีโอที่เขาอธิบายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณนิรันดรโทรหาเขาหรือเขาโทรหาคุณนิรันดรกันแน่ก็กลายเป็นว่ามันก็ยังกำกวมอยู่นั่นแหละฮะเขาก็บอกว่าคุยกับคุณนิรันดรว่าเงินเข้าสิริราชหรือยังเขาบอกอ๋อลงโทรถามคุณสิริราชแล้วเนี่ยเงินยังไม่เข้าเลยคุณบินก็เลยต้องโทรต่อไปหาเสียโป้อะไรประมาณนั้นแต่ในความเป็นจริงของฝั่งคุณสันทนะและฝั่งของคุณเสียโป้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะเงินตรงนี้เนี่ยคุณบินบอกให้โอนเข้าบัญชีคุณบินก่อนแล้วเดี๋ยวคุณบินจะเอาต่อให้สิริราชเองอันนี้ก็ค่อนข้างสับสนแล้วข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกันซึ่งตรงนี้ที่คุณสันทนะจะเล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้คุณสันทนะได้อัดเสียงโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าตอนที่โทรคุยกันถ้าอัดไว้มันจะเป็นหลักฐานได้ดีว่าเขาพูดแบบนั้นว่าโอนเข้าบัญชีเขาก่อนแล้วค่อยฝากต่อแต่ก็แน่นอนผมว่าเขาก็คงต้องอัดเก็บไว้เพราะว่าคุณสันทนะเนี่ยเขาเป็นอดีตตำรวจสันติบาลฮะก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของสืบเรื่องของหน่วยข่าวกรองรวมถึงเรื่องของการสืบหรือขอหลักฐานตรวจสอบหลักฐานเนี่ยผมว่าเขาก็คงเชี่ยวชาญเขาคงไม่พลาดเรื่องพวกนี้และเขาก็คงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงและสุดท้ายมันก็มีโป้อีกเรื่องเป็นหลักฐานตัวสำคัญเหมือนกันเพราะตอนแรกคุณบินบอกว่าอะไรฮะในคลิปก็บอกอยู่ว่า 300,000 ตัวทีนี้คุณสันทนะก็เอาตรงนี้มาเล่นเหมือนกันว่าอ้าวผมก็โทรไปเช็คกับศิริราชสรุปศิริราชเขามีแค่ 240,000 ตัวแล้วอีก 60,000 ตัวเนี่ยคุณเอามาจากไหนคุณผลิตเองหรือเปล่าแล้วผลิตเองมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคุณสันทนะก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณเอาตราเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่คุณบินพูดก็คือตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่9การที่คุณจะทำตาสัญลักษณ์ของราชการหรือของราชการที่9ของพระราชวังอะไรก็ตามคุณไม่สามารถผลิตเองได้คุณต้องไปขออนุญาตก่อนแล้วขออนุญาตหรือยังมีหลักฐานการขออนุญาตหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญฮะทีนี้คุณบินก็ยังไม่ได้เปิดหลักฐานอะไรเลยหลังจากการแถลงข่าวครั้งนั้นก็ไม่มีก็กลายเป็นว่าสรุปคุณไปขออนุญาตสัญลักษณ์หรือเปล่าแล้วสรุปอีก60,000ตัวเนี่ยคุณผลิตเพิ่มเองหรือเปล่าเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดที่กำกวมนะว่าตกลงคุณนิรันดรที่ติดต่อคุณบินไปเนี่ยเขาเป็นคนผลิตเองหรือว่าคุณนิรันดรเนี่ยเขาไปติดต่อศิริราชเพื่อไปเอาเสื้อศิริราชมากันแน่อันนี้ค่อนข้างงงนะว่าตกลงเสื้อศิริราชหรือเสื้อที่ผลิตเองแล้วเหลือกันแน่ซึ่งเพราะว่าคุณสันทนะก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าคุณนิรันดรเนี่ยเป็นตัวกลางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศิริราชไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสื้อพวกนี้เลยเพราะเสื้อพวกนี้มันต้องใช้ทางการผลิตไงไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะผลิตโลโก้นั้นได้และมันก็มีจุดสังเกตฮะในคลิปที่คุณบินเขาได้อธิบายบอกว่าเนี่ยให้คุณนิรันดรคุยกับเสียโป้ตัวเองก็ไม่ได้ยุ่งพูดออกแนวเหมือนว่าคุณบินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้คุณนิรันดรไปคุยกับเสียโป้เองทั้งที่ตอนที่นั่งมานัดมาคุยกันเนี่ยแต่คุณบินไปนะแต่ให้เขาคุยกันเองก็เป็นจุดว่าอ้าวให้เขาคุยกันเองแต่สุดท้ายก็ไม่ให้เบอร์เขาไปคุยกันเองสุดท้ายก็ต้องผ่านคุณบินเราจะเห็นได้ว่าคุณบินก็พูดแล้วว่าต้องไปคุยกับทางคุณนิรันดรว่าได้เงินเข้าหรือยังแล้วคุณบินก็ติดต่อเสียโป้อีกทีแทนที่คุณบินจะให้เบอร์ของเสียโป้ไปกับคุณนิรันดรหรือให้เบอร์คุณนิรันดรไปกับเสียโป้แต่กลับไม่ใช่สุดท้ายต้องผ่านคุณบินทีนี้มันก็เลยเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันว่าสรุปเงินก็คงต้องเข้าบัญชีคุณบินใช่ไหมคุณบินถึงต้องเป็นคนเป็นตัวกลางสำคัญในการติดต่อทั้งที่ถ้าเป็นตัวกลางก็แค่เอามานัดเขาคุยกันอ่ะให้เขาเคลียร์เองก็จบตัวเองก็ปล่อยหน้าที่ไปแล้วสุดท้ายเอามาแจกก็ค่อยตัวเองค่อยแจกก็ได้เหมือนกันทางฝั่งคุณเสียโป้เนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนเขาไม่ได้มีอะไรมากเขาก็เห็นใจคุณบินเห็นใจคุณสันทนะเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นคนที่รักและเคารพเหมือนกันแต่พอมาเรื่องหลังจากแถลงข่าวเสียโป้ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีหลักฐานเนี่ยหลักฐานนั้นเปิดออกมาหลังจากนั้นเสียโป้ก็เริ่มพูดออกแนวไม่ค่อยมั่นใจว่ามันก็แปลกๆแล้วจากหลักฐานแบบนี้มันก็อันตรายนะก็อยากให้ออกมาเปิดเผยความจริงเอาหลักฐานมาสู้กันสิแล้วก็บอกอีกย้ำไปอีกบอกว่าเนี่ยต่อไปบริจาคจะไม่บริจาคผ่านใครแล้วและจากเคสนี้เนี่ยผมก็มองว่าคุณสันทนะทำถูกแล้วเพราะว่าเขาตั้งโต๊ะออกมาแถลงพร้อมหลักฐานพร้อมวิธีการที่เขาบอกว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างเขามีหลักฐานเปิดออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาสืบมาจริงๆนะซึ่งถือว่าเขามีความตั้งใจและมีความจริงใจเขามั่นใจในหลักฐานของเขาเขาถึงต่อสายคุณบินก็ไม่รับอีกนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติเขาจะกันแกล้งคุณบินจริงๆเขาจะเล่นคุณบินจริงๆเนี่ยเขาอาจจะแกล้งเนียนปล่อยให้เสียโป้โอนไปก่อนความผิดสำเร็จแล้วไงฮะพอความผิดสำเร็จเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโทษหนักขึ้น
เขาจะวางแผนก็ได้แต่อันนี้เขาบอกว่าเขาเล่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเขาเห็นว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องเขาก็เล่นแล้วคุณสันทนะแต่ก่อนก็มีผลงานหลายอย่างฮะโดยเฉพาะเรื่องแฉก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็คงไม่ชอบเรื่องไม่ยุติธรรมอะไรแบบนั้นเรื่องบ่อนเรื่องพนันล่าสุดก็ผลงานล่าสุดของเขาคือบ่อนพระราม3เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขารู้ทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นอดีตตำรวจเขาก็คงมีเส้นสายมีคนรู้จักเรื่องพวกแบบคดีสีเทาพวกเนี้ยเขาก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อข้อมูลทุกอย่างเกือบจะเป๊ะนะฮะตำรวจไปสืบต่อได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีนะตอนนั้นถือว่าก็ช่วยกันได้ช่วยกันสืบข้อมูลได้คนก็ชอบนะตอนนั้นคนชื่นชอบคุณสันทนะเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเสี่ยโป้อาจจะโดนวิจารณ์เยอะพอสมควรนะบอกว่าเนี่ยมาคุณบินมาคบเสี่ยโป้เนี่ยทำให้เสียแล้วเสี่ยโป้เนี่ยคำพูดอาจจะแลดูเหมือนติดขัดๆพูดไม่ค่อยเป็นคำพูดเหมือนว่าต้องคิดเยอะอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เอาจริงๆผมก็มองว่าเขาก็พูดตามของเขาแหละถ้าเราไปดูไลฟ์ของเสียโป้ก็พูดแบบนี้ของเขาก็จะมักจะพูดคำซ้ำๆอย่างเช่นคุณบินเขาบอกผมว่าเขาจะเดินไปตรงนั้นเขาจะเดินไปตรงนั้นเขาจะพูดซ้ำๆแบบเนี้ยอันนี้คือวิธีของเสียโป้เป็นเรื่องปกติจากที่ผมนั่งดูเขามาหลายๆครั้งแล้วแต่แค่ผมติดใจเสียโป้เรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องของการชวนคนเล่นพนันนะตอนนั้นนะตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเขาชวนใครเล่นพนันละมีแต่คนไปแอบอ้างเขาแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ชอบเรื่องการพนันผมก็เคยอธิบายเรื่องการพนันเพื่อให้คนไม่ไปติดนะเพราะมันทำให้หลายคนเนี่ยสูญเสียครอบครัวสูญเสียเงินเป็นหนี้มากมายทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่มีค่าอะไรเลยคุณไม่ได้อะไรกลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบแค่นั้นแต่ถ้าพูดในมุมตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ทำถูกนะออกมาแถลงความจริงกันและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมมองเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้ประชาชนได้รู้ความจริงถึงคุณอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าคุณไปยุ่งอะไรกับเขาคุณเคยบริจาคให้เขาหรือเปล่าก็จะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะไม่บริจาคตอนนี้ผมอาจจะไม่บริจาคให้เขาตอนนี้แต่ในอนาคตผมอาจจะตัดสินใจบริจาคให้เขาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ความจริงณตอนนี้ทำให้เรามีผลต่อการตัดสินใจในอนาคตทันที่เราจะบริจาคให้เขาเราก็บริจาคให้มูลนิธิโดยตรงก็จบถูกไหมฮะนี่คือความสำคัญนะไม่ใช่ว่าต้องบริจาคให้เขาเท่านั้นถึงจะวิจารณ์เขาได้ถึงจะตรวจสอบเขาได้และก็เพราะแบบนี้แหละทำให้คนสมัยนี้ฉลาดกันมากขึ้นเวลาจะบริจาคให้ใครต้องตรวจสอบก่อนดูว่าชื่อคนนี้โกงไหมต้องตรวจสอบดูเลขบัญชีให้ตรงกันต้องดูว่าชื่อบัญชีนี้เกี่ยวกับมูลนิธิโดยตรงไหมหรือเป็นชื่อคนธรรมดายกตัวอย่างในวงการสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะมีเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็มีนะเรื่องการแบบโพสต์ขอบริจาคเพื่อเอาสัตว์เลี้ยงไปรักษาเพราะสัตว์เลี้ยงป่วยสัตว์เลี้ยงไม่สบายแล้วก็แต่ซึ่งเราก็ไม่รู้บางทีก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเองบางทีก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่บอกว่าเก็บมาแต่ก่อนคนบริจาค กันเยอะนะฮะบริจาคแบบแทบไม่ต้องถามแต่พอหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามีคำถามว่าคุณไปเก็บมาจากไหนขอหลักฐานหน่อยหรือว่าไม่ก็บริจาคไปแล้วแล้วมาทวงทีหลังแต่พอมีคนเริ่มถามเยอะๆหลังจากนั้นก็เงียบหายไปพอเข้าไปตามใน Messenger ตามในแชทเนี่ยเขาก็ไม่อัปเดตไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใบเสร็จมีหลายคนก็ตามใบเสร็จหลังจากนั้นแหละคนก็เริ่มไม่ให้ง่ายๆแล้วเวลาจะบริจาคให้อะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ต้องระวังบางทีเพราะว่าสงสัยบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ไปถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงคนอื่นไปเอารูปคนอื่นมาเพื่อมาขอรับบริจาคฟรีๆคนทำบุญเนี่ยเขาก็อยากทำด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะอยากช่วยสัตว์เลี้ยงตัวนั้นจริงๆอยากช่วยคุณคนนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ให้ใครมาแอบอ้างเพื่อเอาไปกินแบบนี้เขาก็ทำบุญแบบไม่สบายใจเพราะมันต้องเกิดการตรวจสอบก็เหมือนกับเคสนี้ฮะถ้าเราบริจาคให้ผิดคนเอาไปหากินแบบที่ไม่ได้จุดประสงค์เราอะถ้าเราจุดประสงค์เพื่อให้เขาไปเที่ยวโอเคเราบริจาคให้เขาคุณบริจาคให้ผมอย่างการสนับสนุนคลิปผมเนี่ยช่องผมก็จะมีการสมาชิกใช่ไหมคุณสนับสนุนให้ผมทำวิดีโอต่อไปโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอยากให้ผมในทำวิดีโออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าผมมาแอบอ้างว่าผมช่วยคนนู้นคนนี้แล้วคุณให้ผมแต่ผมเอาไปกินนั่นไม่ได้อะไรประมาณนั้นอะตอนทั้งหมดนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวทุกๆคนของตัวเขาเองด้วยซ้ำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าเขาดีจริงหรือเปล่าคุณสันทนะเองก็ได้แสดงความสามารถในการสืบเขาก็ได้แสดงความว่าเขาเป็นคนที่ยืนหลักความถูกต้องจริงเขาไม่ได้กลั่นแกล้งใครและทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถ้าอยากได้ความจริงง่ายๆฮะต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานออกมาโชว์กันออกมาสู้กันคุณสันทนะก็งัดหลักฐานออกมาแล้วฮะนี่คือหลักฐานของเขาเข้ามาเยอะด้วยมีหลักฐานแบบจริงๆจังๆมีเอกสารจากโรงพยาบาลจากทางมูลนิธิศิริราชจริงๆทีนี้คุณบินก็เงียบไปฮะเพราะนั้นก็สุดท้ายอยู่ที่หลักฐานฮะเหมือนตอนที่สงสัยเรื่องเงินบริจาคแทนที่คุณบินจะออกมาเปิดหลักฐานก็แค่บอกว่ามาตรวจสอบได้แค่นั้นซึ่งคนก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบยังไงอะไรประมาณนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็เท่านี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ